มันก็ได้ใกล้ๆบ้านญาติธรรมก็เป็นซอยถนนแบบคอนกรีตเนี้ยเอาเลยปิดถนนกางเต็นท์นอนได้มีที่เยอะแยะมากมายไม่ต้องไปรีสอร์ทนะเปลืองเงินเปลืองทองแล้วต้องวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในเนี้ยอตุกอะมาแล้วก็เห็นว่าชำนาญลูกอัศวินพวกเล็กก็ไปเนี่ยพวกเล็กก็ไปส่งอ่ะวันนี้นมัสการพี่เตครับมาสการครับเจริญธรรมสำนึกดีมีสัมมาตาเจียฮาวอาจารย์ครับการนมัสการเจียฮาวค่ะหนาวไหมบันที่วันนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะไม่ค่อยหนาวหรอ24ค่ะแล้วบ้านราบ16องศายังคงสภาพเดิมทุกวันอาจจะลดลงนะถ้าเวลาสายๆไปเนี่ยมันปุ่มก็ลดลงอีกหนาวละหนาวไม่เท่าไหร่หรอกนะที่บ้านราดตอนนี้ลมมันลดลงเล็กไม่ได้เปิดเสียงอ่ะเล็กอ่ะเล็กอ่ะไม่เปิดเสียงอ่ะเล็กแกเปิดอะไรพูดเลยไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้พูดอ๋อไม่ได้พูดออกมาอ๋อเขาพูดกันเองไปเห็นปากพะงับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13เดือนธันวาคม2565นับถอยหลังไปอีกเหลืออีกแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะจะเข้าสู่งานตลาดอริยะปีใหม่ครั้งที่40ได้41มั้งจัดมาตั้ง40กว่าครั้งแล้วนะโอ้โหจัดมาตั้งแต่ปฐมอโศกอะสันติอโศกตอนโน้นน่ะนะมาถึงตอนนี้พ่อครูทำงานมา50กว่าปีใช้มังสวิรัติที่เป็นบุญญวุฒิหมายเลขหนึ่งตั้งแต่ทันเตียโศกทันเตียโศกเคยจัดตาริยะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดละมั้งนะชาวโศกจัดงานอ่ะงานปลุกเสกพุทธางานอะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นงานภายในแต่ตาริยะเนี่ยถือว่าเราแต่ก่อนก็จัดปีใหม่อย่างนี้แหละนะปีใหม่นี่แหละแต่ตอนหลังน้ำมันท่วมก็เลยเตรียมสถานที่อะไรเนี่ยเห็นจะลำบากก็เลยไปจัดปีใหม่ไทยอยู่หลายปีปีใหม่ไทยตอนช่วงเมษาจัดช่วงนั้นถือว่าคนมาเที่ยวปีใหม่บ้านลาดจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวสงกรานต์ไม่ต้องไปเกิดอุบัติเหตุเที่ยวบ้านลาดนี่ปลอดภัยมากนะเราจัดได้หลายปีปรากฏน้ำท่วมโอ้ปีนี้พ่อครูตำหนิอะไรเองเลยนะว่าเอาปีใหม่ตาริยะนี่แหละปีใหม่สากลนี่เลยเอาเลยเปิดหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็บอกว่าเปิดวันที่5ก่อนแล้วก็มาเปิดตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยพ่อครูนี่ท่านรู้จังหวะว่าจะเปิดตอนไหนปิดตอนไหนจะล็อกดาวน์ก็ล็อกได้คือชาวโศกนี่ยิ่งกว่าประเทศจีนอ่ะประเทศจีนนี่ตอนนี้เขาล็อกดาวน์เขาลำบากนะคือประชาชนประท้วงอะไรเงี้ยทำไมต้องล็อกด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เศรษฐกิจเสียชาวโศกนี่คอมมิวนิสต์ก็ยังสู้ไม่ได้บอกล็อกดาวน์ก็ล็อกจริงๆนะไม่ไปไหนจริงๆอยู่กันปีอะไรเงี้ยก็ไม่บ่นนะไม่มีใครบ่นสักคำอะไรอยู่กันสบายเลยเห็นว่าเนี่ยระบบสาธารณโภคีเนี่ยพ่อครูบอกว่าเป็นปู่ของคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่เขาบังคับได้แต่เขาบังคับอย่างฝืนใจนะแต่นี่ชาวโศกบอกอันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้ฝืนใจนะใครอยากจะมาอยู่ที่นี่ต้องล็อกดาวน์ก็ต้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแถมทำงานฟรีอีกเสียภาษี 100% พวกเรามาอยู่ที่นี่ก็ลองมาเป็นคนสาโปคีพ่อครูให้ตัดเกรดให้เป็นอนาคามีเลยนะมาทำงานฟรีใครอยากมาลองสภาพชีวิตไม่ใช้เงินเอาเลยมาที่นี่7วันลองดูซิไม่ควักกระเป๋าสักบาทเลยยกเว้นตอนเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะแต่มาอยู่ที่เนี่ยกินอยู่เนี่ยนะโอ้โหเห็นของเห็นอะไรเนี่ยไม่ควักเลยได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหสนุกบอกมีแก้ข่าวงานหนึ่งคือเรียนถามพ่อครูเรื่องการปิดทองพระปิดทองลูกนิมิตเนี่ยมาเขาว่าพ่อครูบอกใหม่ว่าจะปิดองค์เดียวงั้นพระครูองค์เดียวที่ปิดทองปิดแค่สองสามแผ่นพ
าเป็นพิธีแล้วก็ปิดข้างหลังด้วยนะข้างหลังก้อนหินคนอื่นไม่ต้องปิดไม่ต้องเตรียมทองมาปิดเดี๋ยวพวกเราเกิดปิดกันเยอะๆขูดเป็นเลขอะไรปิดถูกเลขอีกโอ้โหไปใหญ่เดี๋ยวไปใหญ่เลยทีนี้มาปิดกันใหญ่ทีนี้ห้ามมันไม่อยู่เลยเรากลัวพวกเทวนิยมนะแม้แต่พวกเราเองสายเลือดเทวนิยมก็ยังแบบอาจจะขึ้นได้อะไรเงี้ยพ่อครูก็ปิดเองให้เห็นว่าทองมันไม่ใช่อะไรมากมันก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งหินเนี่ยแหละเป็นวัตถุอย่างหนึ่งแล้วการกำหนดนิมิตนี่คือยังไงไม่ใช่ว่าเป็นลูกนิมิตที่ไปหาเงินหาทองอะไรเงี้ยก็เหมือนสร้างพุทธรูปอ่ะเพื่อให้คนเข้าใจว่าไอเนี่ยพุทธรูปเนี่ยต้องกราบไหว้เคารพบูชาแบบไหนจึงถูกพุทธอันนี้เหมือนกันการทักนิมิตการกำหนดนิมิตไม่ใช่ว่าเอาไว้ใช้หาเงินหรือสร้างโบสถ์อย่างเดียวแต่มันคือการกำหนดเขตเท่านั้นแหละนิมิตเนี่ยหรือกำหนดใจเรานิมิตลงไปถึงอาการลิงคะนิมิตลงไปอ่ะเชิญต่อไปที่เล็กนะวันนี้ยกก่อนเลยเอาเลยให้สิทธิ์เล็กกับเออ่ะกลับนมัสการท่านสนอสิทธิ์ขมานด้วยความเคารพค่ะจะเดินทางพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เราแพ็คคู่เรามี2หัวข้อค่ะคนหนึ่งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการกินอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโลกกระทำของดิฉันนี่เกี่ยวกับเรื่องการกินนะคะก็ได้ดูคลิปย้อนหลังของตัวเองที่ตั้งแต่ต้นๆที่เข้าอุโบสถศีลย้อนมารู้สึกตอนนี้ก็วนเวียนกับเรื่องกินยังไม่ค่อยสายกินค่ะยังพัฒนาขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเราก็มานั่งนึกย้อนแต่ก่อนนั้นคนที่แบบว่าเขาช่างกินแป้งกินอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแบบพวกนี้คิดไม่เป็นกันเรื่องอะไรมีแต่แป้งไม่มีคุณค่าทางอาหารอะไรเนี้ยพอมาตอนเนี้ยเห็นเลยค่ะเรากลายเป็นเราชอบกินอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี้ยแล้วแต่ก่อนเราก็จะเหน็บแนมคนอื่นเนี่ยที่อ้วนๆเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเงินทั้งนั้นนั่นเนี่ยหมดไปกับการกินเนี่ยเงินที่สะสมอยู่ในตัวเนี่ยไอ้ทั้งนู่นนี่นั่นพอมาวันนี้เมื่อวานเนี่ยเขามีคนทักพี่เล็กไม่เห็นนานมีเหนียงออกแล้วนะ แล้วก็เลยบอกโอ้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เองอะแล้วเราก็คิดอ๋อไอ้ที่เหนียงเราเนี่ยกิเลสเราทั้งนั้นเลยที่มันพอกพ่อเนี่ยเพราะเราไปตามใจกิเลสมันถึงได้มีเหนียงกิเลสออกมาก็เลยแบบมันก็จะมีความแบบคือเชื่อว่าครั้งเนี้ยเราจะล้างเนี่ยไม่ใช่ล้างเพราะว่าเพื่อสุขภาพละเราจะล้างกิเลสเราละคือเอากิเลสมาเป็นตัวหลักก่อนนั่นจะเป็นสายสุขภาพเราก็จะยึดสุขภาพแต่ตอนนี้เหมือนสุขภาพไม่เอาไม่ไหวอะเพราะกิเลสมันแรงเราก็ต้องใช้ธรรมะมาเพื่อล้างกิเลสเพื่อลดเหนี่ยงตัวนี้ให้ได้ ก็จะภาคเพียรทำเรื่องอาหารนี้ให้ได้ค่ะต้องได้ภาคเพียรต่อค่ะเพื่อลดเหนี่ยงกิเลสออกไปเจ้าค่ะ เหนียงกิเลสดีนะเหนียงกิเลสคือส่วนเกินเลยนะกิเลสคือส่วนเกินของชีวิตถ้าไม่มีกิเลสในชีวิตจะเบาสบายใช่ค่ะมันก็จะไม่หนักไม่มีเหนียงห้อยอยู่เหนียงอะไรแบบนี้แล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปเราไปซอยผมนะคะท่านให้มันสั้นขึ้นแล้วก็ไปโน้มน้าวน้องเขาให้เอตัดผมจากที่ยาวอะค่ะท่านไม่ทำเป็นแบบนี้น้องไม่เคยมีสภาวะค่ะท่านดีหน้าเลยโอ้รู้สึกตอนช่างตัดให้ฟอยเขาบอกเออแต่ก่อนเนี้ยข้างหน้ามันตุ้นตุ้นมันเคยทำให้ดูหน้าเหมือนซาลาเปาตอนนี้ช่างบอกก็จะทำให้มีเลเยอร์ทำให้หน้าดูยาวขึ้นนี่ปกปิดอีกแล้วแม่มันจะปกปิดได้เหรออ่ะเจอเอเห็นพี่เล็กตัดผมมาค่ะแล้วพี่เล็กก็คือเราก็มองถึงว่าเออมันดีพี่มันน่ารักดีอะไรเงี้ยเหมือนน้องพะแกเลยทรงเนี้ยอะไรเงี้ยน่ารักแต่ก็แบบอายพี่เล็กก็รู้สึกอายแต่พี่อายุมันไม่ใช่หน้าไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราชอบนะอะไรเงี้ยเออแต่พี่เขาไม่ชอบแล้วเขาก็แบบเชียร์ให้เราไปตัดผมค่ะแล้วหนูอ่ะแบบคือแบบโยมก็รู้สึกตอนแรกอ่ะมันก็ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เราคิดว่าเราไม่ได้ยึดเราคิดว่าเราไว้ทรงเนี้ยคือมันดูเรียบร้อยดีแล้วก็มันง่ายสำหรับคนที่แบบ
ผมฟูอย่างเราอะไรเงี้ยค่ะก็มัดๆแล้วมันก็จะได้จบไปในแต่ละวันแต่นะมันก็ไม่ได้สบายหัวเท่าไหร่หรอกแล้วเราก็คิดว่าแบบลูกเราสามีหรือว่าแม่เราเนี้ยเขาไม่อยากให้เราตัดผมอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าผมเรามันฟูเวลาปลอดอะไรเงี้ยแต่พอพี่เล็กพูดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะล้างตัวยึดติดก็คืออยากรู้สึกว่าเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเราอยากจะล้างเหตุตัวนี้ว่าเราต้องยึดผมทรงนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยใกล้ใกล้ใกล้กล้องหน่อยก็ดีเสียงมันจะได้ชัดจะล้างตัวยึดตัวเนี้ยค่ะก่อนตัดก็มีญาติธรรมท่านก็บอกว่าก็อนุโลมให้เขาเดี๋ยวเหมือนที่บ้านจะรับไม่ได้ก็ทรงนี้ก็ดีแล้วก็เกิดความลังเลแต่ก็คือเราก็ไปลงชื่อไว้แล้วอะไรเงี้ยระหว่างที่แบบตัดให้อ่ะค่ะอาเล็กชุ่มชุ่มจิตอะค่ะท่านก็แบบเมตตาว่าแบบเนี่ยมันมัดตลอดเวลามันไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยผมหนาแบบเนี้ยเดี๋ยวดูให้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยด้วยความแบบเบิกบานนะคะพอตัดเสร็จแล้วอ่ะมันก็ยังแบบชี้โดชี้เดคือเพราะว่าเรามัดมาตลอดอ่ะก็เลยบอกว่าไปสระเพราะว่าพอตัดปุ๊บผมมันก็แบบชี้เลยเพราะมันเป็นรอยมัดมันก็จะกระดกเนี่ยก็แนะนำดีมากว่าเนี่ยถ้าไม่อยากให้ผมฟูต้องใส่น้ำมันมะพร้าวก่อนสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้กังวลตอนตัดแต่พอตัดเสร็จแล้วอ่ะก็รู้สึกใช่ค่ะสระผมแล้วผมมันก็ข้างนึงคือมันไม่สามัคคีกันนะคะมันก็ชี้แล้วหวีแล้วก็เหมือนไม่ได้หวีเราก็รู้สึกแบบอุ้ยเมื่อวานไปฟังเทศน์ที่ศาลาก็คือไม่กล้าที่จะแบบหันซ้ายหันขวาเลยคือแบบมากกว่าคนทักอะค่ะว่าแบบว่าทำไมผมมันยุ่งอย่างนั้นนะคือเพราะว่าจากเดิมที่มันโดนมัดตลอดเลยเงี้ยค่ะก็เดินผ่านก็มีเด็กมีน้องๆเด็กมาสิค่ะเขาก็ทักว่าตัดผมเหรอคะแม่ตัดผมเหรอคะอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อยากให้ลูกเราเห็นเราก็เลยไปศาลาไปฟังเทศน์ก็ไม่หันเลยกลัวว่าจะไปเจอลูกหรือเจออะไรจะมาทักก็เห็นโลกธรรมตัวเองอะค่ะว่ากลัวว่าจะถูกมองว่าไปทำอะไรแบบดูแบบผมมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันไม่ได้หวีผมมันยุ่งอะไรนะคะก็ยังคิดจนถึงตอนเช้าวันนี้ตื่นมาก็คิดว่าเอ้ยแล้วมันผมมันยุ่งมันฟูแบบเนี้ยเราไม่ยังไม่โอเคอะค่ะถึงแม้เราจะแบบเบาหัวแล้วแต่เราก็ยังไม่เบาใจเนาะเราก็เห็นตัวเนี้ยค่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวต้องไปตัดอีกให้มันไอ้ที่มันชี้โดชี้เดให้มันสั้นไปเลยเนี้ยค่ะมันก็คิดอีกสเต็ปนึงแล้วพี่เล็กก็บอกว่าร้านไม่ได้เปิดทุกวันเปิดเดือนละครั้งงั้นฉันต้องอยู่กับตรงนี้งั้นเอาหมวกนะมันก็คิดเอาหมวกใส่ดีกว่าพี่เล็กก็จะแบบใส่ทั้งวันเลยเหรอใช่หนูจะใส่หมวกทั้งวันเลยเนี้ยคือมันก็ยังไม่เข้าใจค่ะก็ประมาณนี้ค่ะของสมาธิค่ะมีใครมาที่ถีท่านมาว่าจะไม่มีใครเข้าไปว่าอะไรหรอกนะทรงผมมันจะอย่างนั้นชี้โดชี้เดอะไรก็ขำๆดีอาตมาว่านะคือไอ้ผมเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรปกคลุมหัวไม่ให้เย็นไม่ให้เย็นหน่อยอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความสวยงามให้เขามองเราดูดีอะไรพวกนี้นะความจริงมันเป็นโอกาสด้วยซ้ำไปนะเราจะรักหน้าตัวเองนั้นเราก็จะอยู่กับหน้าตัวเองที่มันต้องแก่เดี๋ยวมันต้องขาวมันต้องจากเราไปสักวันในทรงผมเนี่ยนะแล้วถือโอกาสตอนนี้แหละเราจะได้ดูซิว่าโลกธรรมอาการมันเป็นยังไงเนี่ยคนเขาว่ามาเนี่ยเราจะตายไหมเนี่ยเขาว่าโอ้ยเราจะเหี่ยวแล้วทำไมต้องเหี่ยวด้วยน่าจะยินดีนะดูอยากเอาแป้งสีสูดแดนทำอ่ะฟันเขาก็หล่อหนวดเขายิ้มทีก็ฟันหล่อแต่ก็หัวเราะโอ้เอาแป้งก็ว่านี่ตลกดีไงคือมันก็เป็นอะไรที่มุมมองของเราต่างหากไม่ใช่อยู่ที่เขาถ้าเราแบบไม่ซีเรียสอะสนุกสนุกอะไรพวกนี้มันก็กลายเป็นเรื่องตลกไปซะสนุกเป็นเครื่องบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยอาตมามีประสบการณ์ฟันอาตมาซี่หน้าเนี่ยนะมันทำครอบมามันเป็นของปลอมอะนะเพราะว่าไอ้ลากฟันมันเสียหายตอนเรียนอยู่เรียนตอนเรียนมหาลัยอะมันหักเขาก็คณะแพทย์เขาต่อให้
อนนี้มาอยู่วัดแล้วเนี่ยมีวันนึงมันต่อมาเป็น10ปีแล้วมันคงจะผุละไปกัดไอ้ฝรั่งป๊อกมันหักเลยอามาก็โอ้ยไม่อยากจะพูดเลย แล้วต้องไปทำฟันก่อนไปทำฟันนี่ก็ไม่อยากจะไปไหนเหมือนกันนะเหมือนกับเอนี่แหละเฮ้ยเราจะเดี๋ยวเขาจะว่าเราฟันหล่ออยู่เห็นฟันไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะพูดกับใครอยู่เนี่ยตอนนี้เขียนไอ้บันทึกไปส่งอุปัชฌาย์สิริอุปัชฌาย์ทราบซึ้งนะอุปัชฌาย์ทราบซึ้งก็บอกเขียนมาบอกว่าโหนี่เป็นโอกาสเลยนะเธอโอกาสในการลดโลกธรรมเหมือนกันนะสู้สู้คือมันจะเห็นอาการของเราอะที่มันกลัวแล้วกลัวไปทำไมมันเรามาปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อเอาโลกธรรมมาเอาหน้าเอาตาอะไรเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะลดโลกธรรมอันนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะเห็นอาการแล้วเราจะได้สู้กับมันถ้าสู้มันก็ไม่มีอะไรมันกลายเป็นเรื่องขำไปเหมือนในแป้งอะทรงผมชี้โดชี้ได้บอกแฟชั่นสมัยใหม่นะเนี่ยดูสิอาเนี่ยทันสมัยดูสิไปดูทรงผมไอ้พวกที่มันเขาเอาไอ้อะไรนะเอาเลื่อยมาตัดผมที่เขาตัดผมในน้ำอะไรเขาก็ไม่ได้ตัดให้มันเรียบเป๊ะตรงอะไรมันบางทีมันก็เป็นอะไรที่น่าเกลียดได้ซ้ำไปอะไรเงี้ยบางทีก็แหลมๆออกมาเขาก็ยังเป็นแฟชั่นในโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมมุติอุปทานของคนนั้นคนเขาสมมุติอุปทานแต่ละคนไม่เหมือนกันหมดแหละเราต่างหากที่อุปทานว่ามันจะต้องทรงนั้นทรงนี้มันต้องเท่ากันนะมันต้องไม่ฟูนะมันต้องไม่ชี้นะเราทั้งนั้นเลยไม่ใช่เขาเนี่ยอุปทานบางคนอาจจะมองว่าดีก็ได้นะบางคนเลยมองว่าไม่ดีเรื่องเขา หนักหัวใครบอกหนักหัวเรานี่เดี๋ยวเราเอามาให้หนักหัวแต่เขาว่าทรงผมเราไม่ดีอย่างนั้นนี่เราก็บอกเนี่ยทรงผมใหม่เท่ไหม เนี่ยทรงผมสมณะเนี่ยนะเนี่ยเออทรงเดียมถ้าสมณะเนี่ยอายทรงผมสงสัยต้องใส่หมวกไปตลอดเลยโอ้ยไม่ไหวเนี่ยสมณะทรงเนี้ยใช่อ้าวทรงเดียวกันหมดสมณะยิ่งกว่าเราอีกนะสมาธิอีกนะถ้าฟันหล่อด้วยยิ่งตลกใจเลยเราน่าจะภูมิใจว่าเอ้ยตอนนี้เราเหมือนญาติธรรมเหมือนคนวัดเต็มตัวพวกนี้ตัดผมสั้นดูเล็กอย่างนี้พิจารณาแล้วก็ใหม่ๆมันก็ยังแยกก่อนมันก็คือเราทำอะไรบุคลิกเปลี่ยนไปเนี่ยใหม่ๆก็จะเขินๆหน่อยนิดนึงเดี๋ยวก็กินธรรมดาแต่พอรู้สึกขึ้นมาทีไรก็ปรับถามว่าผมเนี่ยมันเป็นกายไหมเป็นกายหรือเปล่าพระครูเคยอธิบายบ่อยๆผมขนเล็บฟันหนังกรรมมูลกรรมฐาน5อย่างอ่ะเล็บที่มันงอกออกมาเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันมีจิตวิญญาณไหมเนี่ยตัดเราตัดทิ้งได้ไม่เจ็บนะแล้วตัดผมออกเจ็บไหมฮะเจ็บใจไหมเออใช่ เจ็บในใจ แต่นี่ดีนะไม่ไปโกรธไม่ไปว่าเล็กชวนตัดมันแค่เขินๆเฉยๆพอดีเล็กเขาสั้นอยู่แล้วเราต้องทำให้มันไม่เป็นกายเป็นความรู้สึกไม่เขินไม่อะไรอ่ะไม่อายอ่ะนะก็ธรรมดาดีด้วยซ้ำไปเดี๋ยวมันง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยไม่ต้องมาจับรวบมัดหนังกระติกเพื่อหนังกระติกอะไรอย่างพิจารณาเยอะๆเดี๋ยวก็มันก็เท่ได้ซ้ำไปโอ้เนี่ยเป็นตัวอย่างนี่ท่านตัวอย่างเล็กจังยกหลายคนที่ผมยาวๆจะได้ช่วยกันตัดผมสั้นๆนะดีเหาน้อยลงเนี้ยระวังจิตเหาไงเหาเป็นเด็กนักเรียนสะง่ายขึ้นด้วยค่ะท่านไม่เปลืองก็นี่แหละดีแล้วล่ะก็คือโหก็เพิ่งตัดเหมือนกันมั้งที่เห็นแวบๆเนี่ยพวกเราโอ้สั้นหน่อยใช่ค่ะท่านตัดเมื่อวานเหมือนกันเลยค่ะโอ้โจทย์เดียวกันเลยนี่นะสั้นกว่าเออีกนะเนี่ยตอนนี้เอ๊คิดว่าต้องไปตัดสั้นตรงนี้ค่ะเพราะ
ราะว่าตอนนี้มันไม่โอเคสำหรับเราคิดอย่างนี้ค่ะมันไม่โอเคไงแล้วเราก็ลดอุปทานลงเอาแค่นี้แหละไม่โอเคเราก็โอเคซะมันไม่อะไรไม่ตรงอุปทานเรามันไม่ใช่กายเรามันไม่เจ็บหรอกผมมันไม่เจ็บแต่ใจเรามันเจ็บเพราะเรามันยึดไอ้ที่ตัดออกไปแล้วไม่ใช่กายก็โอเคละแต่ว่าไอ้ที่บนหัวเรานี่มันเป็นพีชะนะมันงอกได้นะพีชะมันไม่เจ็บนะแต่คนมองผมเราเนี่ยเราเจ็บคนมาทักเราผมเราแล้วเราเจ็บอ้าวนี่มันเลยทําเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเนี่ยนะอันนี้เราได้เรียนรู้มูลกรรมฐานนั่นแหละว่าแม้กระทั่งเป็นพีชะอยู่บนหัวเราก็ทำใจไม่สุขไม่ทุกข์กับมันได้คำพูดก็เหมือนกันคำพูดคนอื่นเนี่ยยิ่งไกลจากคำเขาเลยนะไอ้จิตใจเราที่ไปคิดเนี่ยต่างหากที่มันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยขึ้นมาทุกทีไอ้อารมณ์เนี้ยอะไรเงี้ยเวลาเขามองเรายิ่งเขาก็มองด้วยสายตาของเขาอะความคิดของเขาเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ใจเรานี่ไปพอเห็นเขามองแล้วเราไปคิดก่อนละว่านี่เขาว่าไอ้ทรงเรานี่เหมือนหนูแทะหรือเปล่าตัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยตัดทำไมเราก็ให้เหตุผลตัวเองดิตัดทำไมเขาบอกตัดทำไมแล้วเราก็ได้ดีมั้งเขาตัดทำไมอ๋อตัดอยากได้ลดกิเลสล่ะคำตอบนี้ดีไหมบอกเราก็ทำงั้นจริงๆเราตัดเพื่อลดกิเลสอ่ะบอกตัดทำไมไม่ได้ทำไมทำลดกิเลสไมโครโฟนไปหาที่ท่านแนวตรงที่ศาลานุ่นทำไมไมโครโฟนลดกิเลสแล้วก็ตัดได้เบาหัวดีอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้จริงเหรอเบาเล็กตัดบ้างแฟชั่นนี่ดีความจริงเนี่ยตัดก็ตอนนี้ถูกแล้วได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้จัดการลดละกิเลสแต่มีคนแนะแนวให้ด้วยนะมีอะไรโอ้มันง่ายเลยไม่รู้ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดผมเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันอยู่ในตัวเราแหละโลกธรรมอะไรต่างๆมันก็อยู่ในตัวเราแหละอันนี้เรามันถูกกวนถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเหมือนตั้งตะบะเราตั้งตะบะแล้วมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พิจารณาได้จัดการมันได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนที่จะลดละกิเลสเนี่ยมันดีนะเนี่ยเป็นตัวอย่างเพื่อนๆด้วยเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆสัมมาสิกขาโดยเฉพาะลูกสาวที่เขาจะชอบมาบ่นนะคะว่าข้างนี้โอเคข้างนี้มันไม่โอเคใช่นั่นเด็กเขาต้องเขาจะมีอย่างนั้นแหละแต่เขาก็ทำได้ไงเขาก็ทนไปแต่เราจะไม่แบบลักษณะเอาจำทนจำฝืนอะไรเงี้ยพอเด็กสัมมาสิกขาบางคนออกไปแล้วเนี่ยย้อมผมเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนข่มไว้ทีนี้เราเห็นด้วยปัญญาเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปหัวซาหรือว่าไปยึดติดกับพวกนี้เลยเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยนี่ก็ได้ไปบอกลูกสาวว่าเนี่ยนะโหม่อยแม่ไปตัดมาแล้วนะเบาจริงนะลูกทรงผมลูกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอะลูกนี้แม่ตัดตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยลูกสาวจะได้ภูมิใจลูกเนี่ยเด็กบางคนโดนตัดผมแล้วฆ่าตัวตายเราอย่างตัดผมไม่เป็นไรเลยเป็นกายของเขาเต็มที่เลยยึดถือว่านี่คือกายจริงมันแค่พีชะมันไม่ใช่กายยิ่งตัดออกไปยิ่งไม่ใช่กายเลยแต่นี่โอ้โหยึดนะของฉันนะแล้วโอ้แล้วมันอย่างนี้จะไปยึดอะไรอื่นอีกเยอะเลยนะถ้ามีแฟนนะโอ้ยึดแฟนเป็นกายอีกเกิดแฟนเป็นนอกใจอายาอย่างนี้ยิ่งฆ่าตัวตายใหญ่เลยยิ่งยึดข้าวของเงินทองโลกธรรมยึดไปหมดเลยมันเลยหนักไปเรื่อยอะไรอ่ะเหมือนหัวเราก็หนักไปเรื่อยตอนนี้หัวเราเบาลงอ่ะนะมันเป็นเรื่องที่โอ้โหนะดีขนาดไหนล่ะอ้าวดีขอบคุณค่ะส่วนเล็กสายกินอ่ะนะพระแกก็สายกินนะพระแกเนี่ยใครเอาอาหารอะไรไปหลอกพระแกไปหมดอ้าวไปต่อแต่เล็กกินเพื่อสุขภาพเห็นแล้วว่าถ้ากินเพื่อสุขภาพใช้เหตุผลเพื่อสุขภาพแต่ไม่ได้ลดกิเลสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติที่ดีเพราะว่ามันเป็นการข่มไว้อย่างหนึ่งเหมือนกันไปเพ่งคนอื่นอีกแน่ไปกินมาการีนดูสิไอเบเกอรี่ที่นี่นะทำไมใส่มาการีน
คนที่เนี่ยเขาไม่ได้กินเบเกอรี่ตั้งนานนานๆทีเขากินอยู่ที่บ้านเราก็เลือกกินได้ตามใจไงมาที่เนี่ยเขาขอนิดๆหน่อยๆออกกิเลสเขาหน่อยไงเราไปเพ่งเขาอีกอ้าวดีจะได้ลดเนี่ยนะลดไออุปกิเลสเพิ่มอ้าวสาธุเล็กน่าไปทางอายุพินเอาเลยอายุพินกับผมสั้นเห็นป่ะตัดเหมือนกันแล้วค่ะท่านเดี๋ยวต้องไปตัดอีกแล้วค่ะเพราะฟังพี่น้องนี่รู้สึกว่ายาวอีกแล้วก็กราบนมัสการท่านสมณะแสนดินค่ะท่านสมณะดินทายแล้วก็เจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ขอโอกาสมาแชร์สภาวะเรื่องกล้วยที่เคยบอกในแชร์ในกลุ่มว่าจะไปตัดเอามาทำให้ลูกหลานกินในวันปีใหม่นะคะคุกเกลืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เมื่อวานนี้ก็ช่วงไปดูก่อนแล้วมันมีอยู่สามเครือที่สองเครือเนี่ยคือจะสุกไปแล้วอันนี้ก็มาช่วงจังหวะเดี๋ยวหลังเข้าค่ายค่อยไปตัดพอหลังเข้าค่ายแล้วก็น้ำมาเดี๋ยวน้ำลดก็ค่อยไปตัดพอเมื่อวานนี้เราก็ไปตัดดีกว่าก็เตรียมมีดเตรียมอะไรไปแล้วพอเข้าไปเห็นกล้วยมันไปไหนนะก็มีความรู้สึกตัวนั้นว่าโอ้ใช่แล้วคงหายอ่ะนี่เราก็เลยรีบมาไอ้ตรงนี้เราก็อ่านใจก่อนนี่ก็เข้าไปเห็นเกลือเลยอ่านใจก่อนเลยเพราะเมื่อก่อนนี่เคยเห็นว่าใครวะเอากล้วยไปอะไรเงี้ยมันจะขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็อ่านใจก่อนก็จัดใครวะก็มาใครเนาะเอากล้วยไปแล้วอะไรเงี้ยมันเบาตรงนี้พอมาเห็นเกลือที่หนึ่งไปเอ้าเกลือที่สองเอาไปอีกเอาหายไปพอมาเห็นเครือที่สามเอ้าทำไมเครือนี้เขาตัดแล้วเขาไม่เอาไปอ๋อมันอ่อนเขาก็เลยทิ้งไว้เครือใหญ่ทิ้งไว้ไม่เอาไปที่มันใช้ได้แล้วสองเครือก็ตอนนี้ก็อ่านใจว่าเนาะเข้าใจอะค่ะเข้าใจก็อ่านใจแล้วก็เข้าใจว่ากว่าเขาจะมาเอาเนี่ยเขาคงมีความทุกข์นะก่อนจะเข้ามาเขาก็ต้องมุดรั้วเข้ามาหลบแอบอันนี้เราไปเห็นทุกข์เขาตรงนั้นไม่เป็นไรแบ่งปันเข้าไปให้เขาไปอันนี้มันมาว่าเพราะว่าเมื่อเราพอมาเห็นอีตอนที่เมื่อก่อนเราก็เคยเอาของเขามาเหมือนกันนะมันมาเห็นภาพนี้ค่ะก็เลยสวนเราไปคิดเองว่าสวนนี้ของพี่สวนนี้ของน้องสวนนั้นของคนนั้นคนนี้คือที่เรารู้จักถ้าเราเห็นของแล้วปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเสียเราเอาดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็คิดเองเองมามันก็เป็นวิบากที่มาให้เห็นนะคะก็เลยไม่เป็นไรเราไม่ได้แบ่งปันไม่ได้เอากล้วยไปแบ่งปันเขาตรงนี้แล้วก็เมื่อเราไม่ได้กล้วยไปแบ่งปันให้คนอื่นเราก็แบ่งปันด้วยความไม่โกรธเขาอะไม่โกรธไม่ผลักไม่ชังก็ให้เขาอะให้คนที่มาเอากล้วยอะพยายามเราก็พยายามอ่านใจตรงนี้ก็ให้เขาไปแบ่งปันตรงนี้ให้เขาไปก็เลยเอามาแชร์ก็พยายามฝึกค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะจะพยายามในความยินดีที่ไม่ได้อย่างใจนะคะก็มาแชร์ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะโอ้สติดีนะเนี่ยโอ้ยตั้งไว้ก่อนเลยเฮ้ยดูใจก่อนกล้วยหายไปกล้วยหายไปใจเราหายไปตามกล้วยไหมอันนี้อาตมาเคยได้ยินพ่อครูพูดถึงเพลงนี้บ่อยๆนะเคยได้ยินไหมสมัยเก่าๆสุดเจ็บปวดอะไรนะใครขโมยกางเกงตัดออกใหม่ใครเอาไปจำนำเองโบราณพ่อครูพูดบ่อยๆมันสุดเจ็บปวดใครขโมยกางเกงตัดออกใหม่ๆใครเอาไปจำนำใหม่คือมันไม่ใช่กายเรานะไอ้กล้วยมันอยู่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยขนาดผมเราทิ้งมาแล้วอย่างเงี้ยมันง่ายเลยนะไอ้ที่พินเลยง่ายทำพิจารณาอะไรไม่ยากเท่าไหร่เลยไอ้ที่วัตถุภายนอกอะนะเพราะเรามาฝึกเรื่องของเนี่ยชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยทรงผมเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยเรามีของอะไรแล้วก็ทานอะไรพวกเนี้ยนะขนาดเนื้อสัตว์เราเคยชอบยังไม่กินเลยฉะนั้นให้เรื่องนี้จะเป็นอะไรไปใช่ไหมให้เขาบ้าง ขโมยก็ถือว่าเอาแบ่งกันกิน ใส่วิบากไปด้วย อาโมตนานะโอ้สติดีมากเลย กับขอบคุณท่านเนี่ยเขาเรียกสติอริยชนถ้าสติกันอริยชนบอกใครขโมยกางเกงเราไปใครกล้วยเอากล้วยเราไปเล็งดูสิมีสติมากเลยจะไปหาคนผิดไปเพื่อเอาเลยอยู่ไหนเอ่ยเพื่อกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินแล้วก็เจริญธรรมและทิฏฐานทุกท่านค่ะตอนนี้อยู่โอไฮโอแล้วนะคะ
ก็กลับมาจากแคนาดาเมื่อวานนี้นะคะก็ที่ไปน้ำตกในแองโกลาเมื่อวานไป3วันก็พาเด็กๆเข้าไปไปพักผ่อนหลังจากปิดเทอมนะคะมีภาพให้ดูดูสิในแองโกลามาหิมะตกแล้วก็วันนี้อากาศก็โอเคนะคะ6องศาแต่ว่าพรุ่งนี้นี่พายุเข้าก็ลบ22นะคะเขาพยากรณ์ว่าลบ22องศาพรุ่งนี้ก็ตอนนี้โยมก็มาที่บ้านก็อยากจะมาขอรายงานสภาวะธรรมสำหรับคนบ้านนะคะก็กลับมาในวัตตะสงสารเดิมนะคะก็เคยมีโจทย์ที่ว่าเจอสภาวะธรรมที่ในความไม่ชอบในบุคคลที่บ้านหลังจากจากออกไป6เดือนแล้วเนี่ยคือโยมไม่เคยไม่มีความคิดถึงบุคคลคนนี้อีกเลยนะคะที่ออกไป6เดือนพอกลับมาแล้วนี่ก็เลยนึกว่าอ๋อนี่คือเหมือนกับเจโตเลยนะคือออกไปแล้วก็กลับมาแต่ว่ากลับมานี่รอบนี้รู้สึกก็คืออ่านจิตอ่านใจของตัวเองกลับมาแรกๆนี่ก็มีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับดีขึ้นนะเราไม่ค่อยมีความชิงชังรังเกียจอะไรเหมือนเดิมแล้วนะแต่พออยู่ไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะมันก็เริ่มมีผัสสะในสิ่งที่พฤติกรรมที่เขาทำแล้วเราไม่ชอบที่เราเห็นอยู่ที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนแต่โยมก็รู้สึกว่าฐานจิตของตัวเองเนี่ยมันไม่เท่าเดิมค่ะคือรู้สึกว่ามันดีขึ้น เรามีความรู้สึกว่าเรามีความยอม คือเราทำใจไว้ว่าเรายอมเขาค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็คือเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปเปลี่ยนเขา แล้วก็แต่ว่าก็มีแบบฝึกหัดที่ต้องทำนะคะว่าจะต้องประมาณตัวเองแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตัวเองว่าเรามีอยู่แค่ไหนแล้วเราจะยอมเขาได้มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นก็คือเป็นแบบฝึกหัดที่จะต้องฝึกต่อไปนะคะแต่ว่าโยมก็คิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยก็มันก็จะลดลงมันแล้วมันก็จะรู้สึกเบาขึ้นไปเรื่อยๆแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นสดๆเลยก็คือเขาก็มาอุ่นอาหารให้เด็กนะคะเพราะว่าเด็กเพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนื้อสัตว์ที่ทำให้เด็กแข็งแรงแบบนี้ค่ะก็เคยพูดเรื่องนี้กับเขาหลายครั้งแล้วอะค่ะว่าคือโยมเนี่ยพยายามจะไม่สนับสนุนเรื่องอาหารโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์นะอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เหมือนกับเขาก็เชื่อของเขาอีกแบบนึงแล้วก็เวลาถ้าเขามาทำมาเตรียมอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะคือพยายามจะใส่ให้เด็กอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วโยมก็เข้าไปแล้วก็บอกเนี่ยนะโอเคคืออุ่นให้คืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามอย่าให้มีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็บอกเขาแบบนั้นแต่ว่าก็คือทำใจเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขาจะใส่หรือว่าถ้าเด็กจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เราก็คือจะไม่ห้ามถ้าเขาตัดสินใจจะทำแบบนั้นแล้วก็จะมาขอรายงานสภาวะธรรมไว้เท่านี้ค่ะครับขอบพระคุณค่ะสาธุเนี่ยไม่ถือสาไม่อะไรไม่อะไรไว้ว่ากันได้ไม่เถียงกันได้อันนี้ดีแล้วล่ะนะคือมีเรายอมคนที่บ้านราษฎรนี่ยากกว่าหรือยอมคนที่บ้านยากกว่าแต่ที่บ้านราษฎรยอมพูดถึงแล้วไม่มีแทบจะคือจะจิตค่อนข้างนิ่งอะค่ะก็คือเหมือนกับไปเหมือนตามน้ำอะค่ะคือเขามีงานอะไรอย่างมีงานไม่ว่าจะเป็นงานคุรุหรือว่างานสื่อหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็คือยอมก็จะอ่านจิตอ่านใจตัวเองว่าตอนนี้เรามีกำลังแล้วก็มีเวลาเหมาะควรไหมก็จะไปแต่ถ้ามากเกินไปโยมก็จะตัดรอบแล้วก็ไปทำงานส่วนกลางแบบอื่นนะคะก็คือ
ค่อนข้างจะไม่มีคือแทบจะค่อนข้างจะนิ่งอะค่ะค่อนข้างจะนิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่บ้านราษฎร์หรือว่าอยู่ที่อโศกสถานที่อื่นเนี่ยก็คือโยมจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าจิตของเราแบบเงียบสงบแล้วก็แบบรู้สึกมีความสุขดีค่ะก็คือยินดีในสิ่งที่ทำนะคะดีอันนี้จิตอย่างเงี้ยมันมาทางพวกหมู่กลุ่มที่เป็นอริยะนะคือมันยอมหมู่กลุ่มที่เป็นอริยะได้นั้นจะยอมปุถุชนเนี่ยมันง่ายกว่านะมันมายอมกับอย่างเด็กๆสัมมาสิกขาบางคนเนี่ยตอนเขาอยู่เนี่ยเขามาเจอกับพวกอาตมาอีกทีเนี่ยตอนเขาโตแล้วนะแต่ตอนเขาอยู่ที่สัมมาสิกขาตอนเด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกว่าเขายอมอาไม่ค่อยได้อาที่เป็นคนมีศีลนี่แหละแต่ว่าคนมีศีลเนี่ยจะมีลักษณะบางทีก็มีจู้จี้มีอะไรเขายอมไม่ไหวแต่พอเขาไปทำงานกับคนข้างนอกนะโอ้โหเขาซึ้งเลยว่าเขาไม่ต้องยอมคนข้างนอกที่เขาเป็นคนใจร้ายคนไม่มีศีลแต่เป็นเจ้านายเขาอ่ะเป็นคนให้เงินเดือนเขาอ่ะโอ้โหเขารู้สึกว่าไม่อยากจะยอมคนแบบนี้เลยอ่ะแต่มันต้องยอมแล้วคิดถึงอาที่วัดมากเลยนะทำไมตอนนั้นหนูใจร้ายกับอาแล้วเกินไม่ยอมอาดูที่หนูทำไมยอมกับคนที่แย่ๆนะตอนนี้กลับวัดไปหนูจะได้โอ้โหเห็นคุณค่าของอามากเลยคนมีศีลเนี่ยควรจะยอมต่อคนมีศีลนั้นถ้าจิตเราเนี่ยยอมต่อผู้ประธรรมที่มีศีลได้การที่ยอมต่อคนข้างนอกนั้นมันง่ายเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเราจะไปถือสาอะไรเขาไม่ได้เลยเหมือนคนบ้าคนเมาอะไรเงี้ยเราก็ยืนหยวนไว้อะไรเงี้ยนั้นเขาจะทำแบบให้กินเนื้อสัตว์อะไรก็เป็นองค์ความรู้เขาเพื่อก็แค่ไปบอกเขาเนาะตามหน้าที่เขาจะเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับก็เลยเห็นเลยว่าโอ้โหยากนะคนข้างนอกนะอ้าวอนุโมทนานะอยู่บ้านก็ให้เหมือนอยู่วัดเอาวัดไปอยู่ที่บ้านด้วยหน้าไปอาบัญชาเอาเลยอาบัญชาเป็นไงมรดการมาสการท่านดินไทยท่านแสนดินและญาติธรรมทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตโชว์นะครับแล้วถ้าทรงนี้ครับอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยครับนี่โหโชว์ฟันนี่โชว์ออกอากาศเลยทั่วโลกไม่เดือดร้อนฟันเราเองหัวเราเองกันนะไม่อยู่ในปากแล้ว10ซี่ครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องขบฟันขบอาหารอ๋ออันนี้ต้องโรคอีก3โรค ก็ไม่ได้วันนี้จะไปเจาะเลือดดูกรดยูริกฮะเดี๋ยวนะครับจะเป็นเกาหรือเปล่าเนาะ ใช่ครับว่าไปตรวจกรดยูริกกับถ้าเป็นไอ้น้ำในตะตุ่มอ่ะไม่เป็นไรแต่อาการมันเหมือนโรคเกาเพราะมีแดงแล้วก็บวมขึ้นมันครับบวมแดงมันเหมือนเกาเหมือนเกาใกล้ใกล้เคียงครับถ้ารู้เหตุจะได้แก้ได้ถูกครับก็วันนี้ส่งข่าวไม่ทราบว่าทุกท่านจะรู้กันหรือยังนะครับได้ข่าวว่ารัสเซียจะถล่มอเมริกาแล้วครับจริงครับเพราะว่าข่าวออกมาว่าอเมริกาไอส่งเชื้อโควิดออกมาแล้วรัสเซียแล้วรัสเซียก็บอกว่าจะลงโทษแทนพระเจ้าอ๋อมันไกลเรามากเลยเนาะครับสงครามโลกครับระหว่างพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์จะรวมตัวพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์เดี๋ยวคนเรามาบอกโอ้โหอโศกนี่คอมมิวนิสต์หรือเปล่าเป็นไรนะปฏิญาณตนแล้วปฏิญาณตนแล้วว่าจะไปให้ได้นะครับบรรลัดก็ต้องขอเวลาอีกหน่อยฮะจะเดินตามท่านพ่อท่านแล้วก็เดินตามท่านอาจารย์หมอนะฮะครับใกล้แล้วก็ตัดสินใจแล้วแต่รอวันเวลาหน่อยเพราะว่าอะไรอะไรที่ส่วนตัวยังไม่ลงตัวนะเอาให้สุขภาพดีๆก่อนแล้วกันเนาะสุขภาพไม่ดีแล้วมาจะมาที่นี่จะลำบากอธิษฐานแล้วครับอธิษฐานแล้ว
เพราะว่าเกิดได้ก็ต้องดับได้เออทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นของธรรมดาครับอ้าวดีอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมาที่นี่ค่อยๆเป็นค่อยไปรัสเซียกับอเมริกายังอีกนานนะครับตามโลกมันก็จะค่อยๆเกิดไปขอให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าสงครามโลกเกิดนี่เราก็ไปเกิดใหม่ก็จดกดนิวเคลียร์เสร็จแล้วเราก็ตายหมดเราไปเกิดใหม่นั่นข่าวจริงหรือข่าวปลอมไม่ทราบนะครับไม่รู้แหละเรามาจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่นะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราดูข่าวทีวีเนี่ยคนฆ่ากันยิงกันพวกหลอนประสาทไล่อาละวาดฟันนู้นนี่อะไรเงี้ยมันมีทุกวันเลยเยอะขึ้นทุกวันอันนี้แหละมันยิ่งกว่าสงครามแล้วก็เห็นชัดๆจริงๆด้วยเราฟังข่าวเหล่านี้แล้วก็มันมีข้อมูลมาเรามันไกลตัวเรามากนะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้หรอกเรามาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเนี่ยลดสงครามที่เกิดจากไอ้เนี่ยการกินการอยู่ของเราสงครามกับร่างกายเนาะกินเนื้อสัตว์ก็ลดไปละไม่กินเนื้อสัตว์ละตอนนี้มาฝึกกินอีกไปดูที่ว่าเกามันเป็นไหมถ้าเป็นเกาก็ต้องงดอาหารอีกหลายอย่างแล้วนะโอ้โหอาหารที่ชอบหลายอย่างหน่อไม้ก็งดอะไรเงี้ยผมไม่ได้กินนานแล้วครับแต่ถ้าไม่เป็นก็ไปลดอย่างอื่นนะหมอเขาบอกให้เราลดไขมันลดอะไรเงี้ยเราก็ทำตามเนี่ยลดของขามละตอนนี้กินตามที่อยู่ในค่ายตอนนี้ผมกินตามที่อยู่ในค่ายครับกินฉี่แทบทุกวันมันสามารถจะลดอาการปวดตามครับยืนยันครับครับลดได้หมดเลยอ่ะที่เป็นอาการปวดทุกส่วนของร่างกายฮะถ้าทานฉี่แล้วเนี่ยโอเคเลยครับมันจะช่วยลดจากหนักเป็นเบาแต่ก็ต้องทั้งน้ำสมุนไพรด้วยคือในยา9เม็ดนะฮะก็ต้องทำให้ครบอ่ะครับต้องพยายามประคบต้องพยายามแช่เท้าอะไรเงี้ยฮะก็ทำให้ควบคู่กันไปตอนนี้ผมก็ลดดีขึ้นนะฮะลดดีขึ้นฮะดีขึ้นก็เป็นที่เฉพาะเป็นที่ตะตุ่มแหละตอนนี้เป็นที่ตะตุ่มอย่างเดียวตอนที่ไปค่ายเมื่อวันที่25ครับน่ะเพราะผมเริ่มเป็นวันที่20ก่อนไปค่ายครับแล้วทีเนี้ยมันเป็นทั้งฝ่าเท้าเป็นทั้งหลังเท้าเลยครับบวมทั้งหลังเท้าเลยอ่ะบวมทั้งเท้าอ่ะฮะครับตอนนี้มันเหลือแค่ตะตุ่มละลดลงมาแล้วเพราะกินฉี่หนักมากครับนะฉี่ผมจืดสนิทนะจืดสนิทนะเหมือนน้ำชาเลยอ่ะครับเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินผมก็สังเกตทำไมฉี่ที่เรามันเข้มๆอะฮะสีเข้มๆเหลืองเข้มๆเลยเนี่ยกับมากินแบบนี้มันจะเป็นใสๆใสดูน่ากินนะฮะแล้วก็ไม่มีรสไม่มีกลิ่นแปลกครับตอนนี้เป็นแบบนี้ครับดีดีได้รสฝึกไปเนาะวัฒนาครับไปเริ่มชามหมดละพุทธผ่องแผ้วเลยน้องกลับนมัสการพ่อครูที่เคารพค่ะน้องกลับนมัสการท่านสมณะสิกขมาสที่เคารพค่ะสาธุเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะจะมาส่งกันบ้านค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่กังวลเหลือความกังวลอยู่ก็คือเรื่องลูกค่ะเพราะว่าลูกมาที่เมืองไทยตั้งแต่วันที่สองค่ะลูกชายอายุ20ปีคราวนี้เข้ามากับแฟนค่ะครั้งแรกที่เข้ามากับแฟนแล้วเขาจะไม่ค่อยได้อยู่กับเราถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ไม่รู้จักธรรมะพ่อครูเนี่ยเราจะทุกข์มากกับเขาอะค่ะคือเป็นสิ่งที่เอาออกยากมากๆความทุกข์กับลูกเนี่ยค่ะเพราะเราห่วงเขาห่วงเรื่องกินเรื่องนอนเพราะเขาจะทำทุกอย่างเหมือนที่เราก็เคยทำอะค่ะเราถึงป่วยแล้วก็กลัวเขาป่วยแล้วตอนนี้เขาไปที่ภาคใต้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแล้วพอเราคุยกับแม่แล้วแม่บอกว่ามีเรือไอ้นั่นนะคะเพราะช่วงนี้จะไม่ได้ดูข่าวเลย
พอดูข่าวแล้วก็รู้สึกมีความกังวลนิดๆแต่ก็ค่ะก็เขาอยู่ที่ภาคใต้เอ๊ะมันมีพายุเขาอยู่ที่น่าจะเกาะพีพีแล้วเวลาเราโทรไปเขาก็ไม่รับค่ะหรือเราส่งข้อความไปบางทีเขาก็ไม่อ่านอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือนอนไม่หลับเลยค่ะถ้าตอนเนี้ยเราก็วางแล้วว่าจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดเราก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ยค่ะเหมือนที่เราก็ฟังท่านสมณะสิกขามาว่ารักร้อยก็ทุกร้อยรักสิบก็ทุกสิบเราก็เลยพยายามจะล้างตรงเนี้ยค่ะท่านค่ะขอสมาธิที่ค่ะโอ้ดีแล้วนะเนี่ยมีก็อบรมเราอย่างนี้แหละดีแล้วล่ะเวลาเกิดอาการคิดถึงลูกดูข่าวทหารเรือก็คิดถึงลูก ลูกเลยพอคิดขึ้นมาบอกคิดไปได้ประโยชน์อะไรเนี่ยลูกเขาเป็นตัวของลูกแล้วลูกเขาไปไม่เชื่อเราหรอกเนาะไปมีชีวิตแบบวัยรุ่นเขาอะนะมันคนละคนกันเราเลี้ยงได้แต่ตัววิญญาณเขาเป็นเขาเราก็อาจจะโทรถามข่าวคราวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่แม่ไปส่วนไอ้ความคิดถึงความห่วงความอันนี้ที่มันเป็นทุกข์อะเราต้องตัดทิ้งทำหน้าที่แล้วตัดทิ้งไอ้ตัวอารมณ์นิวรณ์ที่มันเข้ามากวนนี่จิตเราเป็นฌานฌานที่หนึ่งคือมันยังวิตกวิจารอยู่ยังคิดอยู่ยังคิดอยู่ยังทุกข์อยู่อ้าวทุกข์ไปทำไมสอนอบรมมันไปนะจิตใจมันเห็นว่ามันเบามันว่างขึ้นดูข่าวตอนนี้ดูข่าวทหารเรือไม่เป็นไรลูกเราก็ส่วนลูกเรายังไงก็ต้องพลากจากกันนี่เราอบรมพุทธเจ้าบอกว่าให้ปัจจเวกอ่ะให้เสมอๆเลยว่าทุกอย่างมันต้องพลากจากเราอยู่ละนั้นถ้าเราพลากมันก็จะมาสอนอยู่ค่ะว่ายังไม่ทันจะเกิดเลยเราไปจับมาถูกแล้วก็ค่ะก็จะสอนตัวเองอยู่ว่าเราไปคิดก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยแหละที่ทำให้เราทุกข์กับอดีตกับอนาคตเนี่ยค่ะใช่แล้วเมื่อวานฟังท่านถักบุญเหมือนกับท่านให้เราปฏิบัติธรรมแบบหันษาหน่อยอะค่ะก็เลยทำให้เราเพราะเราจะเป็นสายที่แบบยึดอดีตที่ท่านบอกว่าความจำในอดีตไม่ใช่กิเลสอะค่ะบางทีเราเอาตัวนี้แหละมาทุกข์อย่างเงี้ยค่ะใช่สัญญาความจำใช่แล้วความจำมันอารมณ์เกิดด้วยว่าโอ้ยเคยอยู่กับลูกเคยใช่ใช่ค่ะอะไรกันมาเคยเลี้ยงเขามาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักตัวเล็กๆมาโตมาโตมาหลายปีเข้าใช่ค่ะตอนนี้คือเขาเปลี่ยนไปแล้วเขามีแฟนอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะทุกข์ว่าเขาไม่สนใจเราเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ตรงนั้นน่ะเอาออกได้แล้วแต่ยังมีความห่วงกังวลว่าเขากินอย่างนี้เขาจะป่วยนะดื่มน้ำอารมณ์เยอะๆเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่เจอสิ่งนี้เหมือนกันก็ต้องให้เขาเผชิญกับสิ่งที่เราเผชิญนั่นแหละค่ะมันก็เลยวางได้ค่ะท่านพ่อครูจะใช้คำบอกว่าทำไมลูกหลานชาวโศกเนี่ยไม่ยอมมาอยู่วัดอะไรพวกนี้นะบอกว่าเนี่ยคางคกเลือดมันไม่ออกหัวมันก็ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยคือก็ต้องทุกเองอ่ะเขาจะบอกว่านี่ทุกนะเธออันนี้อย่าไปนะเขาไม่รู้หรอกเขาต้องมีสภาวะเองไงถึงจะซึ้งจริงๆอันนี้ทุกนะอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องป่วยค่ะก็เหมือนเราอะค่ะท่านถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่มาเหมือนกันค่ะแต่ถ้าคนมีภูมิปัญญานะว่าเขาเคยป่วยมาหลายชาติแล้วล่ะอย่างนี้ไม่กินหรอกแน่คนบางคนเขาก็ไม่ไปสูบบุหรี่ใช่ไหมบางคนต้องรอให้สูบให้ปอดมันหายไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยหยุดแต่บางคนบอกแค่เห็นคนสูบบุหรี่เขาก็ไม่เอาละแค่กลิ่นเข้ามาคือภูมิปัญญาเหล่านี้เราไม่สามารถไปบังคับใครได้เราก็ตัวเราเองเนี่ยต้องเพิ่มภูมิปัญญาให้ตัวเองแล้วก็จะมีวิธีบอกลูกที่มันดีขึ้นรู้จริตลูกอย่างนี้หาวิธีบอกได้ดีขึ้นนั้นเร่งรีบช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ช่วยลูกได้อ่ะเนี่ยชื่นชมคุณพุทธของแพ้วนะวันนี้นำเสนอได้ดีพูดกระชับดีประเด็นเดียวขออนุญาตครับท่านผมดูแล้ววิญญาณสุรกายไม่มีขออนุญาตไม่มีวิญญาณอสูรกายของเธอไม่มีนะถ้าผมที่ผมดูเนี่ยไม่มีอันนี้หมอดูวิญญาณหมอดูวิญญาณไม่มีเลยวันนี้ดีมากวันนี้ดีมากก็จะไม่หลงกับคำชมค่ะสิทธุพุทมีสติดีเออมีนิดนึงที่ว่าเวลาเราระลึกถึงที่ท่านแนะนำสมณะเตมาแนะนำว่าให้หมั่นพิจารณาเสมอๆ
ว่าเราจะมีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาพัดพรากจากสิ่งที่รักของชอบใจเป็นธรรมดาตรงนี้แหละหมายว่าเราต้องปฏิบัติให้มันจริงไงพอเวลาพิจารณาไปแล้วพิจารณาว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเนี่ยพิจารณาไปแล้วมันเศร้าอ่ะมันหมองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผิดละเราก็ต้องปรับจิตปรับใจตอนนั้นน่ะนะขณะที่คิดไปแล้วมันต้องให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาจริงๆเกิดก็เป็นธรรมดาแก่ก็เป็นธรรมดาจริงเขาเกิดนี่ไม่มีนะมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็พลาดพลาดกับสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดาเราอันท้ายคือเรามีกรรมเป็นของตนเขาจะเป็นอะไรนะก็กรรมของเขาเราสร้างกรรมของเราให้ดีและกรรมในปัจจุบันตอนนั้นที่ระลึกไปว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วเราอารมณ์มันทุกข์เนี่ยเราต้องสร้างกรรมใหม่ตอนนั้นนะว่าเราจะต้องไม่ทุกข์เราพิจารณาต่อไปว่าทำไงเราไม่ทุกข์ให้เห็นมันเป็นธรรมดาให้ได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วพอเวลาเกิดเหตุจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ก็มันพิจารณามาแล้วทำใจมาแล้วทำเป็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ลำบากมันง่ายบางทีมันคิดไปถึงว่าถ้าเราเจอโจทย์จริงล่ะแต่ก็ได้ธรรมะของพ่อครูของชาวอโศกนี่แหละค่ะมันพ้นทุกข์ได้จริงณเวลานี้เลยค่ะท่านแต่ว่ามันยังไม่เกิดแต่ตอนเกิดจริงเราก็ไม่รู้แต่บางทีเราชอบนึกไปแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดโจทย์จริงล่ะเพราะว่าความรักกับลูกมันยากจริงๆค่ะท่านความรักมันนึกไปแล้วไม่ธรรมดาพระอรหันต์อย่างพระอะไรนางปดาจาราอะไรเงี้ยที่มีบารมีทำจะบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยขนาดจะบรรลุแล้วเนี่ยในชาตินั้นน่ะลูกเสียเนี่ยยังร้องไห้ฟูมฟายอะไรเงี้ยบางคนอุ้มลูกที่ตายไปแล้วหาพุทธเจ้าว่าทำให้ฟื้นหน่อยอะไรเงี้ยพุทธเจ้าต้องหาวิธีช่วยให้เขาคลายใจตรงนั้นแต่ว่านี่เราฝึกปัจจุบันนี่แหละว่าทำให้ใจเราเนี่ยมันไวต่ออารมณ์ความคิดมันคิดขึ้นมาเราก็รู้ใจเราไม่ใช่ปล่อยให้มันเตลิดคิดถึงอะไรก็เป็นสายไปอะไรเงี้ยแต่นี่เราพอเราอ่านอะไรสังคปะมันขึ้นมาสัญญาเก่าขึ้นมาโอ้นี่สัญญานะอย่าให้มันมีอารมณ์เกิดนะอันนี้เป็นสัญญากำหนดปัจจุบันนี้มันก็จะไวขึ้นอ่ะแต่ก่อนโยมกำหนดไม่ทันหรอกแต่พอเทิมถือศีลอ่ะทุกวันนี้เราถือศีลเรากินอะไรเราก็มีสติเราพูดอะไรเนี่ยอย่างการพูดเนี่ยเราก็มีสติขึ้นมันก็ทำให้เวลาเราคิดถึงไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็มีสติจับได้ดีขึ้นไวขึ้นไวขึ้นอ้าวถูกทางละนะมาว่าถูกค่ะไปต่ออย่างนี้แหละขอบคุณค่ะได้แล้วก็ไปต่ออ่ะไปต่อที่ไหนนออามนเลยอ่ะมนเลยกราบนมัสสมณะสิกมาและเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะสาธุพอดีมาทบทวนเรื่องที่เคยบอกท่านว่าอยากรวยจะมีสภาวะที่จิตเราไม่มั่นคงเฮ้ย ขออภัยนะคะถ้าทุกคนไม่สุภาพก็ตอนที่อยู่บ้านอะทุกคนวันสำคัญแท้ๆสองคือปีหนึ่งที่บ้านหนูจะจัดงานสองครั้งวันสำคัญแท้ๆรีบกินกินเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปหาเงินอีกหนูเลยพบความทุกข์ตรงเนี้ยถ้าหาเงินแล้วมันทุกข์มันไม่มีเวลากินขนาดเนี้ยเราจะมีเงินเยอะไปทำไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะกับรายงานแค่นี้นะคะดีจังเลยนะหัดถามตัวเองเนี้ยดิจะมีเงินไปทำไมจะกินอันนี้ไปทำไมกินมันเพิ่มทุกข์เราไม่กินดีกว่าไอ้เนี่ยจะพูดอย่างนี้เป็นทำไมพูดแล้วมันทะเลาะกันจะพูดเป็นทำไมอามนเข้าใจถามตัวเองดีนะจะหาเงินเป็นทำไมรวยเป็นทำไมให้หาทุกข์ทำไมเนาะอีกอันนึงนะคะท่าน ก็ถามจริงว่าเราจะช่วยน้องสาวจริงๆหรอกิเลสเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีมันถามไว้ดีมากถ้าเป็นกิเลสก็เลิกเราฟุ้งไปหรือเปล่าคะท่านดีถามตัวเองอย่างเงี้ยไม่ฟุ้งหรอกมันก็เข้าสู่จุดว่าทำไมเราจะไม่ต้องไปทำอย่างนั้นได้ไหม
ม่ใช่ว่าทำไมก็เราจะไปทำให้มันได้ทำไมให้มันเกิดอ้าวดีอามอนสาธุวันนี้มีท่านพ้นพิษกับสิกขมาสพุทธพรนวลด้วยนะขอโอกาสค่ะมีสิกขมาสตรงธรรมเพิ่มมาด้วยโอ้โหสิกขมาสตรงธรรมเลยชวนจังเลยวันนี้ไม่เงียบเหงาอบอุ่นเดี๋ยวโยมไปต่ออีกแสงอรุณต่อแสงอรุณหนาวเนี่ยบรรยากาศหลวงปู่พุทธนาถด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะฐานะจักรการท่านสมณะยินไทยท่านแสนดีสิกามาทุกรูปสนาทุกรูปความเคารพค่ะกระเดินธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะค่ะก็ขอการรายงานมาอยู่บาลานะคะโยมโยมมีสภาวะตอนนี้ค่ะโยมเห็นตัวมุทุอาหารที่หลวงปู่สอนนะคะว่ามุทุแววแวนี้จะเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติธรรมค่ะขอโอกาสยกตัวอย่างนะคะคืออย่างท่านที่มายกของอะไรเงี้ยค่ะท่านเดินดินกับท่านช่างอะไรท่านจะไวมากเลยนะคะบอกเดินมาถึงอยู่ตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้ตรงนี้มันต้องไวบอกแล้วท่านปุ๊บปุ๊บแบบเร็วมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องฝึกด้วยแล้วอย่างอานิมอะค่ะโยมอะไปเก็บผักที่สวนไวพลังมาใช่ไหมแล้วค่ะโยมเห็นอานิมมาเดินหลังปูอยู่สักพักอันนี้ขี่จักรยานมาแล้วเมื่อกี้ยังขี่อยู่ตรงนี้อยู่เลยอันนี้มาตรงนี้แล้วคือก็รู้สึกว่าเอ๊ะทุกคนมีความแววแบบมีความมุทุมากมากเลยว่าจะไปตรงไหนตรงไหนในการปฏิบัตินะคะรู้สึกว่าการแบบที่มีความไวอะค่ะในการลดละกิเลสทำให้มีการจัดการงานจะไวขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอกราบท่านสิทธิ์ขมาทุกคนวันนะคะโยมจะไปกราบนะคะแล้วท่านก็ไวมากแล้วก็ยกมันไปทันวันนั้นลงจากศาลาใช่ไหมคะเห็นท่านแล้วนะคะจะไปกราบปุ๊บท่านไปก่อนแล้วค่ะท่านก็ไวเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าไอ้ความมุทุแบบไวนี้ก็แบบได้เด่นรู้จักท่านสมณะสิกขมาแล้วก็ญาติธรรมหลายท่านที่บาลาค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการเผยแพร่ผักวรรณเจ้านะคะประทับใจอย่างหนึ่งคือเพราะว่าทางมูลนิยมมหาท่านติขาให้ช่วยเผยแพร่ใช่ไหมคะไอ้อ่อมชาป่าค่ะท่านเคยแพ้ไปแบบแพ้มามีคนมาขอก้านที่บุญนิยมทีวีนะคะว่ามีพันให้ไหมจะขอไปปลูกด้วยอะค่ะแล้วก็การเผยแพร่ของเรามีฤทธิ์ส่งออนไลน์ไปเลยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะคะก็จะส่งไปให้อะค่ะว่ามันก็อยู่ส่วนใบพลังเยอะมากเลยแล้วก็เป็นการเผยแพร่ผักที่แข็งแรงไม่ต้องดูแลมากก็ปลูกง่ายด้วยนะคะก็ขอโอกาสกันในงานประมาณนี้นะคะขอบพระคุณสาธุไม่มีกิเลสมันก็เบามันก็ไวเนาะมรณาแสงอรุณดีวันนี้โอ้โหคนยกมืออีกให้สิกอันนี้ท่านพ้นพิษติคมาตรงธรรมพุทธพรนวลเอาเลยผมไม่ต้องก็ได้ติคมาตรงธรรมมีอะไรให้ญาติโยมเอาเลยมาใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ค่าอะไรอ่ะข้าวญาติโยมให้พรท่านพูดอย่างนี้เลยต้องพูดเลยก็จะให้พันเตพุทธพรล้วนอยู่นมัสการท่านค่ะนมัสการพันเตท่านนี้ก็มาบ้านลาดก็ไม่ต้องเอาทองมาแล้วนะก็ครูเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะท่านไม่ต้องละจริงๆของมีค่าแต่เนี่ยไม่ต้องเอาทองแผ่นมาแล้วว่าพระครูจะปิดทองรูปเดียวว่านี้ประชุมกันเตบอกนะคะก็ฟังเนาะแต่ละคนก็แล้วไวก็ดีค่ะถ้าเอาขยะทางจิตวิญญาณตัวร้ายมันออกแล้วก็ไม่มีสิ่งอะไรมากีดขวางมันก็แววไวคืนนี้ก็คุยกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำจิตให้เป็นปีชะมันก็เหมือนสมถะสิแต่นึกไปนึกมาไม่ใช่สมถะนี่มันการกดข่มการหยุดมันไปดื้อแต่ว่าจิตที่เป็นปีชะคือจิตที่สะอาดจิตที่สงบแล้วจากกิเลสมันมีความรู้สึกว่ามันจะสุขหรือว่ามันจะทุกข์เราก็พักเพียรกันถ้าเพียรเกินพักมันก็ไม่ดีนะเอาเพียรกันพอดี
ให้มันพอดีจะได้ถึงจุดหมายได้ถ้าเพียงเกินพักมันก็จะเข้าเมนเกินเลยจะทำให้เราพอเจอกิเลสแล้วเราจัดการมันไม่ทันมันก็จะล้ำร้องคนคำครวญก็เอาท่านี้ค่ะท่านนมัสการค่ะขอบคุณมากสาธุสิกขมาศพุทธพอนวลอยู่หรือเปล่าหรือว่าไวแอบไปที่ไหนแล้วเปิดทิ้งไว้ถึงมาจะทำหลายอย่างเดี๋ยวนะคะไม่รู้มีใครมาเรียกว่าไงนะทำไมเหรอเดี๋ยวก่อนได้ไหมขอสิกขมาศพูดกับพวกกลุ่มนี้ก่อนเอ้ยแป๊บเดียวขอพูดกับกลุ่มสิ้นแต่ก่อนโอ้ยขอเวลา3นาทีถึง5นาทีเอาเลยมาพอดีแล้วกำลังจะพูดเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวบอกว่าไปก่อนเดี๋ยวให้เราพูดก่อนวันนี้ก็ไม่ได้พูดทีละไปส้วมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ตั้งใจพูดสักเท่าไหร่ว่ามันไม่เห็นหน้ากันเนาะใช้มือถือแต่ตอนนี้ใช้โน้ตบุ๊กได้ละมันพอที่จะส่งคลื่นกันได้นะคะพูดถึงก้อนหินไอ้สิกขมาศทองธรรมที่แรกเห็นเป็นสีทองตอนนี้ทำไมมันกลายเป็นสีขาวอีกแล้ววันนี้ไปดูยังไม่รู้จะเป็นสีอะไรนะสีทองมันโดนแสงอาทิตย์แล้วมันก็แลดูสวยอ่ะมันก็ปิดมันก็ลูกทองอ่ะลูกนิมิตปิดบุตรทองไม่รู้สิถ้ายังจะยังไงกันเก่งไม่รู้ทีนี้มาฟังพวกเรานะคุณอะไรพุทธผ่องแผ้วพุทธผ่องแผ้วโอ้คุณพุทธผ่องแผ้วโอ้มีคนชื่อพุทธผ่องแผ้วด้วยนะนอกจากพุทธพรนวลแล้วยังมีพุทธผ่องแผ้วอีกนะติดลูกโอ้น่าเห็นใจเนาะคนติดลูกคนมีลูกก็ติดลูกลูกนั่นเหมือนเจ้าหนี้นะบางทีเขาก็มาเป็นลูกถ้าเป็นลูกเราจริงเนี่ยเขาจะเชื่อฟังเราแต่เขาไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเขาเป็นเจ้าหนี้เรานะเราก็ใช้หนี้เขาไปประมาณนั้นยังมีอีกที่เอกคุณอะไรเนาะโชฟันหลอโชอะไรเนี่ยถ้าสิงห์มาโชแล้วก็จะยิ่งแล้วเลยเนี่ยมากกว่าคุณอีกนะอย่างนี้หูก็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีเอามาดูคุณเพื่อนี่ไม่ชอบบุคคลที่อยู่ใกล้คุณรู้ไหมบุคคลที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นผู้ที่ให้ผัสสะเราอย่างดีที่สุดเลยชอบไม่ชอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ใครเนี่ยต้องทำใจให้ชอบไว้ก่อนไม่งั้นทุกตายเลยชอบก็ยังดีเนาะมันยังไม่ทุกนะแต่ถ้ารู้จริงเนี่ยชอบกระชังมันก็คู่กันถ้าชอบเมื่อไหร่เดี๋ยวมันกระชังแล้วมันก็ทุกข์อีกนะ เพราะฉะนั้นแต่พยายามชอบไว้ก่อนดีกว่ามันไม่ทำให้เรารำคาญหัวใจนะคนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยคือคนที่ทำให้เราเนี่ยเห็นทุกข์แล้วก็จะได้หาทางออกจากทุกข์ดีนะดูไปอยู่กันไปแล้วก็ดูจิตดูใจกันไปเถอะคุณอะไรเนาะพูดว่าเนี่ยนะการพูดสิกขมาศนี่ถูกบอกเลยนะบอกว่าเป็นสิกขมาศนะอย่าพูดวะที่เราไปพูดตั้งเมื่อไหร่แล้ววะถ้าอย่างนี้เองนะเราไปพูดวะตั้งเมื่อไหร่แล้ววะอะไรประมาณเนี้ยนะก็บอกภาษาพูดเนี่ยก็บอกเออใครมาเอากล้วยเราไปนาะพูดคำว่านาะมันดีกว่าวะนะอะไรประมาณแต่สิกขมาศพูดถึงว่าไอ้คำว่าวะเนี่ยถ้าว่าเราไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะมันเป็นคำสร้อยเหมือนคำว่าคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงจากคะเป็นวะคนก็ถึงสามีนะว่าเป็นสิกขมาศพูดวะเนี่ยแล้วสิกขมาศก็ไม่ใช่ผู้ชายนะไปพูดวะนะเออไม่พูดก็ได้วะ อย่าพูดว่าสิว่าแกล้งนะแกล้งว่าพูดเรื่องพูดอ่ะตอนนี้เรื่องผมอุ้ยคือเรื่องผมนะสิว่าอย่าพูดแต่ทีนี้มันไม่ถึงข่าวที่สิว่าจะพูดอ๋อพูดได้ก่อนพูดแทรกได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเสียเวลาท่านที่จะแนะนำอะไรต่ออะไรพูดเรื่องผมเนี่ยนะเข้ามาในวัดเนี่ยเขาตัดเด็กน้อยนะไอ้นั่นก็เด็กนะก็ว่าค่อยๆไปทีนี้เรื่องกินเนี่ยนะคุณอะไรคนที่เป็นแม่นะพูดเรื่องกินเนี่ยคุณรู้ไหมสิเขามาเป็นคนที่ไม่กินผักนะแต่เข้ามาในเนี้ยเขากินมังสวิรัติเนี่ยมันโอ้โหมันยังดียังกินเต้าหู้เป็นนะก็เลยสามารถอยู่เขาได้เพื่อนจะเข้ามาหลังโควิดนี่บอกเฮ้ยเข้ามาในนี้มันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะคุณจะมาเธอจะมาคิดว่าโอ้ยเพื่อนฉันอยู่ตรงนี้ฉันมาอยู่กับเพื่อนไม่ใช่นะ
จะต้องอบรมกันอีกแล้วกับเพื่อนเนี่ยนะก็ให้รู้ว่าเรามาอยู่ในอโศกเนี่ยเพื่อนกับเพื่อนนะมันคือต้องถือศีลปฏิบัติทำให้ได้ถือศีลให้ได้อย่างน้อยศีลถ้าหากว่าชัดเจนในศีลแล้วหัวข้อธรรมต่างๆไม่ต้องห่วงให้ชัดเจนในศีลให้ดีศีล5ศีล8อะไรนี่แหละชัดเจนให้ดีมันจะมีรายละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนสุขมากเข้ามาใหม่ๆเนี่ยหัวข้อธรรมไม่รู้เรื่องรู้แต่ศีลแล้วก็ตัวศีลให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเดี๋ยวหัวข้อธรรมมันตามมาเองฝากไว้เท่านี้ค่ะประมาณนี้แหละค่ะจะเดินทางทุกคนค่ะยินดีที่จะมาคุยกับศีล8อย่างยิ่งเลยค่ะมาควรบอกไปก่อนไปก่อนขอบคุณมาบ่อยๆค่ะนมัสการค่ะแค่นี้ละค่ะสาธุนิมนต์พันเตครับเอ้ยท่านพลพิษท่านพิษอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงท่านพลพิษเพราะว่าจะจัดท่านเข้ากลุ่มคู่กับดิฉันนะท่านพลพิษไม่รู้ว่าจะเดินทางวันไหนไม่แน่ใจเอ้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอคู่กับท่านนะคู่กับคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เกียจไปนั่นนี่โอ้โหจองไว้ก่อนเลยได้ๆอย่าเพิ่งขับนะท่านเดี๋ยวจะติดงานก่อนพอดีมีกิจนิมนต์วันที่25มีกิจนิมนต์อยู่นะไม่รู้จะไปทันวันที่26มั้ยอาจจะต้องดูอีกทีนะเอาเหรอไม่เป็นไรค่ะนิมนต์เลยค่ะดีไม่เจอสิกมาศก็ดีนะจะได้พูดพอนอนนะอานุโมทนาไม่เจอกับท่านเลยพัฒนาทุกคนนะจริงมาตั้งใจฟังใช้สูตรเป็นเตถักบุญเหมือนกันนะเทศนิยมฟังเยอะละมาฟังโยมเทศบ้างแต่ละคนก็นะมีสภาวะดีๆเนาะเราฟังทุกวันแล้วก็ได้ซึมซับประสบการณ์ของแต่ละคนเรียกว่ามาแบ่งกันกันบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะพอเราฟังไปแล้วก็ทำใจในใจไปทุกวันเนี่ยพอไปเจอโจทย์มันจะวางใจได้เก่งนะมันก็จะตัดอะไรไปได้เยอะเรื่อยๆแหละไม่ว่าจะตัดภายนอกตัดภายในนะมาว่าดีนะตัดผมตอนแรกไม่รู้ว่าตัดผมด้วยนะดูในจอนะยังคิดเลยว่าวันนี้ทรงผมดูดีกว่าเดิมนะฟังไปฟังมาอ๋อตัดแต่ก็ถือว่าตัดไม่เยอะนะตัดไปทีละน้อยถ้าตัดทรงอเล็กทันทีเลยโอ้อีกอย่างนะตัดผมก็ได้ตัดใจเนาะตัดกล้วยเหมือนกันตัดกล้วยดีที่เขามาช่วยเราตัดเราไม่ต้องออกแรงตัดเลยนะถ้าเราตัดเราก็ต้องเหนื่อยต้องตัดแล้วก็ต้องยกต้องขนแล้วก็ต้องเอาไปแจกนี่เขามารับแจกถึงที่เลยนะเราไม่ต้องตัดนี่ก็สบายใจนะสบายใจได้นะส่วนการวางใจกับความเห็นต่างอันนี้น่าจะยากที่สุดมากนะเพราะว่าเราจะยึดว่าเอ๊นะเราเห็นอย่างนี้เขาก็เห็นอย่างโน้นนะทำยังไงเขาจะเห็นอย่างเราจะไปบังคับเนี่ยโอ้มันจะยากนะเพราะงั้นต้องวางนะโดยเฉพาะเราที่เราเห็นนะมันถูกนะแต่ที่เขาเห็นนะมันผิดเราจะวางใจยังไงกับความผิดของเขาสุดท้ายมันก็ต้องจบด้วยคำว่ากรรมใครกรรมมันนะ หกโมงกว่าแล้วนะอนุโมทนาทุกคนนะนักการบันเตะครับครับสาธุการครับการครับเตะมีอะไรปิดไหมครับอ้าวขาดกันเกินจะเดินได้ทำนะจบตรงนี้แหละกราบขอบพระคุณท่านสมณะค่ะขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณพี่น้องขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบคุณมากพี่น้องทุกท่านสาธุ